การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟท์โตศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูปลาร้าปาร์ตี้กับคริสต์มาสป๊อปคอร์นไปลุ้นกันได้เลยนะครับเชิญท่านแรกครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป๊อปคอร์นก่อนได้เลยครับมันต้องคาวก่อนสิครับหวานก่อนครับผมไม่แล้วครับผมจะกินคาวก่อนผมไม่ค่อยถูกกับปลาเลยนะครับเป็นโลกเป็นโลกนี่เนื้อหมูหรืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยโอเคนะครับผักกรอบนี่ครับหมูนี่ย่างกำลังดีเลยครับแต่อันนี้ก็แห้งไปทะเลทรายแล้วไม่ได้กูดเลยก้อนๆนี่มันคืออะไรครับเนี่ยคริสต์มาสป๊อปคอร์นฮะมันเหนียวพอๆกับข้าวเหนียวคุณนานาเลยครับโอ้ยต่อที่สีเขียวเลยนะครับสีสวยนะครับครับขอบคุณครับคาราเมลนี่กลิ่นหวานแล้วก็มีกลิ่นไข่เค็มก่อนไปเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอุ๊ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะขอชิมเลยนะครับได้เลยจ้าเลือกได้เลยค่ะนี่เพื่อความสะอาดใช้ช้อนนะคะนี่ไม่เทียบกับเราที่จบมือเมื่อกี้ภาพของเราที่ออกทีวีมันก็ต้องเขินนิดหน่อยแน่เอาลืมทานหมูค่ะขออีกสักคำละกันนะคะอร่อยนะคะเนี่ยไม่เค็มกำลังดีเลยค่ะอาจารย์กินเค็มหรือเปล่าครับต้องลดเค็มนะฮะเพราะว่าการบริโภคโซเดียมเนี่ยมันไม่ดียังทานหวานต่อเลยนะคะไม่ได้ค่ะรู้เลยนะคะว่าซานตาคลอสมาทำให้ทานนะคะนี่เห็นไหมสื่อสารออกไปโอ้โห Merry Christmas ซ้ำเต้นทุกครั้งที่กินเปรี้ยวเค็มหวานบอกไม่ถูกเลยค่ะว่ารสอะไรคะเนี่ยลาบครับอุ้ยหรอครับลาบชอบไข่เค็มมากกว่าค่ะปกติติดเค็มขอบคุณมากครับขอบคุณแกขอบคุณแกสวัสดีจ้าครับเอาเป็นทานเลยนะครับไม่พูดเยอะดีกว่าค่ะไม่พูดเยอะขอชิมเลยนะครับเลยเก่งไม่เอาค่ะหนูอยากสวยประคนเมื่อกี้ค่ะเราต้องหนูต้องสวยกว่าค่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าสวยกว่าเป็นยังไงนี่เงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หยอกค่ะหยอกค่ะหยอกคนสวยจะทานแล้วนะคะงับอร่อยมากค่ะงับกินเขาก็ต้องกินหวานนะคะเอาเอ้ยหนูจะเอากลับไปกินต่อค่ะหนูโถงับเก่งใจเย็นเย็นเย็นไม่ไหวแล้วล่ะค่ะต้องกินพร้อมๆกันหลายชิ้นเลยอย่างนี้งับขอบคุณค่ะไปแล้วครับเฮ้ยรวยชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุดสู้ขึ้นมาเลยจ้องจ้ำจ้ำเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วเฮ้ยโอ้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะนี่เป็นหนึ่งในทีมปาร์ตี้ปีใหม่ของเราสองคนเอาเป็นว่าทานอาหารคาวที่ทำหวานคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถเอาเมนูเหล่านี้ไปดัดแปลงกันได้เนื่องในเทศกาลปีใหม่เนาะครับขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะครับผมเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะฮะก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะฮะทุกวันพุธเวลา 4:30 นทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนครับแต่มันจะมีเสี้ยนไหมก็ระวังหน่อยก็ต้องระวังนะผมรู้สึกถ้าไม่แชร์เนี่ยก็จะเจอเยอะด้วยจริงเหรอคิดเองโอเคไม่รู้พูดทำไมสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะฮะก็หมดเวลาลงไปแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนครับลืมปล่อยแล้วชนะปล่อยเนี่ยดีใจเกินหน้าเกินตาไง Woo-hoo! Woo!